สวัสดีค่ะทุกๆคนก็เจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะเช้าวันนี้เป็นวันที่ภายในมทส.หรือ SUT สุรนารี University of Technology นะคะอากาศค่อนข้างดีมากนะคะไม่มีแดดเปรี้ยงแล้วก็มีสีเขียวเต็มพื้นที่ไปหมดเนื่องจากว่าวันศุกร์นี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านจะเสด็จดำเนินมาในงานพระราชพิธีเขาเรียกว่าอะไรพระราชทานปริญญาบัตรแด่เหล่านิสิตนักศึกษาที่ทั้งจบไปแล้วทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็มาอัปเดตลุคเล็กน้อยของสโมเองนะคะวันนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะคะสโมมีนัดคุยงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็เลยวันนี้แต่งตัวค่อนข้างเรียบร้อยหน่อยจริงๆมันไม่ใช่เหตุผลอะไรมากมายค่ะวันนี้ใส่กางเกงยีนแล้วปรากฏว่ากางเกงยีนตัวเก่าที่เคยใส่ได้ใส่ไม่ได้สโมเลยจำเป็นที่จะต้องใส่กระโปรงแทนนะคะเลยทำให้ดูว่าวันนี้เรียบร้อยหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเอาลุควันนี้สร้อยเส้นนี้เป็นสร้อยเส้นใหม่เลยที่ได้มาเมื่อวานนี้ซื้อจากน้องตุ๊กนะคะเพื่อนนักศึกษาปริญญาเอกจากภาควิชาเคมีด้วยกันเขาเอามาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาขายให้ในราคาที่ถูกแล้วน่ารักมากรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใช่ตัวเองมากเวลาใส่สร้อยตาสมอไม่ใช่สิสร้อยสมอเรือเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะไม่อยากให้ดูตรงหน้าท้องเลยนะคะแล้วก็เสื้อยืดตัวนี้เป็นเสื้อที่คิดว่าจะใช้แบบอเนกประสงค์ของยี่ห้อ A2Z นะคะกะว่าใส่มาแล้วจะเอาไว้ใส่กับกระโปรงหลักๆสีวันนี้ก็ได้เลิกสักทีซื้อมาได้ประมาณ3เดือนแล้วมั้งครั้งนี้ครั้งแรกที่ได้ใส่นะคะส่วนวันนี้เป็นการรองพื้นทดสอบประสิทธิภาพการรองพื้นของ L'Oreal True Match Foundation ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะวันนั้นที่ทำ Hall October Hall เนี่ยเป็นการลงตอนกลางคืนก็เลยไม่รู้ประสิทธิภาพระหว่างวันว่าประสิทธิภาพฟาวเดชั่นอันเนี้ยมันจะสมคำร่ำลือหรือเปล่าเดี๋ยวใช้ไปใช้มาสักพักเดี๋ยวสโมจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ตอนนี้สโมนั่งจิบกาแฟภายในรถแล้วก็เค้กสักนิดหน่อยก่อนขึ้นห้องสมุดดีกว่านะคะถ้ายังไงก็ดำเนินภารกิจด้วยความราบรื่นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย